มากไม่มีเมฆสักก้อนไม่อยากเห็นตารางเวรเดือนหน้าแล้วแพนไปถ่ายรูปพระธาตุตะวันก่อนเป็นต่อซื้อชุดมาแล้วก็จะไปถ่ายพระธาตุตะวันร้านเจเล้งเจเล้งที่หัวเรือผู้ชายก็เก่งมากอันนี้เป็นไอดอลของคนทำมาหากินเนี่ยยอมนะยอมโอ้ดูกันหน้านี่มันจี้ตูดกันไว้ใช่ยอมเสียเงินให้ผัวเพื่อที่ตัวเองจะได้เป็นอิสระผัวไม่ก็เลวจริงเลยบอกล่อเขาอีกเขาร่วมทำไปด้วยกันหรือว่าไม่รู้อะไรอย่างคลิปพวกนี้จะมีคนดูตอนไหนตอนนี้แหละลงกูก็มีคนดูแล้วเหมือนเราไปเมืองนอกเราเปิดดูเอ๊ะการจราจรบ้านเขาเป็นยังไงมันก็อย่างนั้นแหละมันแปลกสำหรับคนเมืองนอกไม่แปลกสำหรับคนไทยบ้านคิดว่าไงมันจะแปลกสำหรับเราตอนที่มันเกิน10ปีแล้วเรามาดูย้อนดูเฮ้ยไอ้รถพวกนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยกลายเป็นรถโบราณไปหมดแล้วประมาณนั้นนานวันมันก็จะเป็นพวกนี้มันมีค่าหมดดอนเมืองในอดีตก่อนสร้างยังไม่เสร็จอะไรประมาณนั้นเนี่ยมีไงรถไฟฟ้าเนี่ยก่อนจะเสร็จรูปภาพรถไฟฟ้ามีเพียบเป็นพันรูปอะคิดวิดีโอก็บานเบิกตั้งแต่ยังเป็นเสาอยู่เลยจนกระทั่งตอนนี้มันจะเสร็จอยู่แล้วถ้าทำเร็วเนาะโอ้แต่คุณเพื่อนทำไวเพราะมันเก่งมันทำอย่างนี้มันจะชินแล้วบล็อกมาอยู่แล้วบล็อกมาแค่มาเข้าเองมันมีแบบก่อสร้างอยู่ถ้าคนดูแบบเป็นไอ้พวกนี้มันไม่ยากหรอกเพราะว่ามันเป็นสเกลซ้ำๆกันเสียดายยากแต่อินเทียร์ข้างในก็จะลงตรงนี้เลยปะลงดอนเมืองเลยปะลงดอนเมืองโอ้ดีเลยอ่ะเวลาที่แบบไปต่างจังหวัดหรืออะไรไปดอนประเทศเนาะแต่ปัญหามันคือทำไมไอ้ตรงเนี้ยทางดอนเมืองมันไกลกันปะไอ้อันใหญ่ทำไมมันไม่ไปสร้างไอ้ตรงใกล้ๆที่มันจะเข้าไอ้ตรงนั้นมาสร้างทำไมตรงหางแล้วอยู่ตรงนี้ก็ต้องนั่งแท็กซี่ไปต่ออยู่ดีอ่ะใช่ว่ะถ้ามันตรงข้ามดอนเมืองปุ๊บมันจะไปบังหน้าโรงแรมอันหนึ่งซึ่งมันจะทำให้เอ้าลูกค้าไม่จริงอ่ะถ้าอยู่ตรงโรงแรมก็ต้องชอบเพราะลูกค้าไม่รู้ลงหน้าโรงแรมได้แล้วแบบออกจากโรงแรมก็ไปเที่ยวต่อได้มันต้องวินกันดิก็ไม่รู้เหมือนกันมีเหตุว่าอาจจะไม่ชอบที่ตรงนี้มันอาจจะไม่กว้างพอเวรคืนได้ไม่เยอะที่จะทำเออมันอาจต้องเวรคืนข้างๆไงซึ่งมันจะต้องเวรคืนโรงแรมอ่ะอาจจะอย่างนั้นเมื่อกี้ถ้าสถานีตรงนั้นโอ้กิโลนึงต้องนั่งรถมาอีกอ่ะใช่ป่ะสุดท้ายไอ้ตรงนั้นน่ะไม่สอดคล้องกับไอ้สนามบินดอนเมืองเพราะว่าพอลงเสร็จปุ๊บต้องนั่งแท็กซี่ต่ออีกใช่แทนที่พอลงเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินแล้วก็เข้าเกตเลยเข้าเกตในการเข้าหรือออกนะเนาะใช่ไม่เหมือนแอปพลิเคชันเลยลงนั้นปุ๊บก็ต้องนั่งแท็กซี่ต่อไม่จะลงทำไมก็นั่งมาเลยเพราะเรามีกระเป๋าเราใบเบลเลอร์อ่ะ